ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะรายการที่เอาใจสายหวานด้วยเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยสุดแนวที่สำคัญยังมีเบเกอรี่ที่เรียกได้ว่าน่ากินทุกเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แล้ววันนี้นะคะช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นานาก็มีเมนูชามาฝากคุณผู้ชม1เมนูค่ะชื่อเมนูว่า Tropical Tea ขั้นตอนแรกคุณผู้ชมเตรียมอ่างผสมของเราไว้ใส่น้ำชาไทยเข้มข้นถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทานชาอาจจะเปลี่ยนเป็นกาแฟอาจจะเปลี่ยนเป็นโกโก้ก็ได้เหมือนกันนะใส่น้ำชาไทยเข้มข้นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและวิปปิ้งครีมค่ะจากนั้นใช้เครื่องตีไข่ตีส่วนผสมของเราจนขึ้นฟูจากน้ำชาไทยเมื่อสักครู่ตอนนี้กลายเป็นโฟมชาไทยน่ารับประทานแบบนี้แล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมขายก็สามารถใส่นมสดแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปก่อนถ้าอยากให้เขามันมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเติมวิปปิ้งครีมลงไปในนมสดของเราด้วยก็ได้นะมันก็จะทำให้ส่วนผสมของเรามีความหอมมันยิ่งขึ้นจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปค่ะหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปแล้วเราจะเติมโฟมชาไทยของเราลงไปทรอปิคอลทีเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังไส้เค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและหอมเจียวผัดจนกระทั่งส่วนผสมแห้งดีแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ในส่วนชนิดเค็มน้ำเย็นนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแล้วแผ่แป้งออกใส่ไส้เค็มที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มให้มิดแล้วพักจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นทาด้วยไข่ไก่ผสมน้ำโรยหน้าด้วยงาดำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้เค็มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะThank you.
โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับเค้กสามสหายเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนมเค้กนะคุณผู้ชมแต่ทรงอ่ะเป็นทรงขนมเค้กแต่จริงๆก็คือขนมไทยนั่นเองนะคุณผู้ชมใส่เนื้อกล้วยนึ่งสุกลงไปในอ่างแก้วตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บเนื้อมะพร้าวขูดใหม่ๆนะหลังจากเตรียมส่วนผสมของกล้วยเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นส่วนผสมของฟักทองเราก็จะใช้เนื้อฟักทองนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วจัดการยีเอาแต่เนื้อแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและเนื้อมะพร้าวขูดใหม่ๆส่วนผสมที่3เป็นส่วนผสมที่ต้องใช้มันม่วงเพราะฉะนั้นนี่คือมันม่วงนึ่งสุกและบดละเอียดแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลปี๊บมะพร้าวขูดใหม่ๆต่อไปเราจะใส่ส่วนผสมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับจัดการผสมส่วนผสมทั้ง3อ่างนี้ให้เข้ากันจนกระทั่งเป็นเนื้อเนียนเตรียมพิมพ์วงแหวนแล้วก็หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เวลานำขนมออกมาจะได้หยิบง่ายและบางคนก็เริ่มที่จะใช้พิมพ์ซิลิโคนอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะตักส่วนผสมที่เป็นขนมกล้วยใส่ลงไปก่อนข้างหนึ่งตักส่วนที่เป็นขนมฟักทองใส่ตรงกลางตักส่วนที่เป็นขนมมันม่วงเตรียมเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรตราหัวมาลายจะนึ่งกับข้าวนึ่งขนมทำอะไรก็สะดวกนะคุณผู้ชมรูปทรงกระทัดรัดเหมาะกับ1ครอบครัวที่มีจำนวน 3-4 คนเลยนะคุณผู้ชมการวางขนมที่เราเตรียมไว้ลงในลังถึงเสร็จแล้วก็สักครู่เดียวก็สุกแล้วนะครับอุ้ยตายกลิ่นหอมเชียวคุณผู้ชมคาดว่าสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมสุกแล้วน่ารับประทานมากเลยพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยก่อนที่จะยกไปเสิร์ฟใครต่อใครนะครับเตรียมบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบเตรียมไว้นะครับสิ่งที่จะทำให้บัตเตอร์ครีมของเรามีกลิ่นหอมและมีความแตกต่างจากคนอื่นรวมถึงเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสขวดนี้นะครับคุณผู้ชมจัดการคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็นำไปแบ่งเป็นสีต่างๆด้วยการใช้สีผสมอาหารคนผสมวันนี้เราจะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนๆส่วนใบแน่นอนเป็นสีเขียวนะครับคุณผู้ชมยังไม่ทันจะแต่งเลยอ่ะมันก็ดูน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมเพิ่มมูลค่าสักนิดหนึ่งนะส่วนด้านล่างถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่ใบเราก็จะเพิ่มเติมไปทางนี้เรียบร้อยคุณผู้ชมถ้ามีลูกปัดก็โรยไม่มีลูกปัดก็ไม่เป็นไร
เบิร์ธเดย์กับขนมไทยแบบง่ายอร่อยแบบไทยๆลูกครึ่งฝรั่งแต่ช่วงหน้าสิคุณผู้ชมฝรั่งนะ Orange Pineapple Mousse Slice อาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมมาแล้วล่ะครับห้ามพลาดชื่อเมนูของเราน่ะชื่อว่า Orange Pineapple Mousse Slice ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นโยเกิร์ตสุขภาพใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่พักไว้5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับโยเกิร์ตธรรมชาติส่วนที่2แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออคิดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวสีผสมอาหารสีส้มสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เทส่วนผสมวุ้นโยเกิร์ตปริมาณ15กรัมลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวตามด้วยส่วนผสมวุ้นสีแดงสตรอเบอรี่10กรัมนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวทำวิธีเดียวกันนี้กับวุ้นโยเกิร์ตและวุ้นสีที่เหลือโดยสลับสีจนครบตามลำดับจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการหยอดวุ้นแต่ละสีต้องพักให้วุ้นเริ่มตึงตัวแล้วหยอดวุ้นสีต่างๆสลับกันจะทำให้วุ้นแต่ละชั้นเกาะตัวกันดีพร้อมเสิร์ฟทากับเมนูวุ้นโยเกิร์ตสุขภาพเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กบลูเวลเวตมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบแล้วตีให้เข้ากันลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นมข้นจืดน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีฟ้าตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นาน 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกสไลด์เค้กออกเป็น2แผ่นเตรียมไว้ใส่ลิ้นจี่ฟรุสเบทพรีพาเรชั่นบราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสอ่อนตัวลงในอ่างผสมตามด้วยเนยขาวและเนยสดชนิดเค็มใช้หัวตีรูปใบไม้ตีจนส่วนผสมเข้ากันประมาณ7นาทีแล้วใส่ส่วนผสมนมที่เตรียมไว้ตีต่อประมาณ10นาทีแล้วปิดเครื่องวางแผ่นเค้กลงบนภาชนะทาด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2ปาดเค้กทั้งก้อนด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่วอีกครั้งหั่นเป็นชิ้นตามต้องการจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ยังอยู่ในเทศกาลตรุษจีนกันอยู่จะมีอะไรดีไปกว่าการให้ส้มเพราะฉะนั้นเมนูของอาจารย์เมย์วันนี้ก็เลยเกี่ยวกับส้มชื่อเมนูของเราน่ะชื่อว่า Orange Pineapple Mousse Slice เมนูของเราวันนี้เราจะเริ่มจากการทำเค้กก่อนใช่วิธีการทำเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนส่วนผสมแรกถ้าเราพูดถึงส้มวันนี้เรา2คนเลือกใช้ส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมที่มีไขมันได้เราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตชิฟฟ่อนนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะคุณผู้ชมที่เขาจะใส่น้ำมันลงไปเพียงแค่คุณเลือกน้ำมันคุณภาพดีแบบเรา2คนขวดนี้
หลังจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปตามด้วยแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะไข่แดง1 2 3 4 5ตัวนี้เนี่ยเป็นเค้กส้มเนาะเราก็ต้องมีสีส้มนิดนึงอันนี้เราใช้สีผสมอาหารสีส้มใส่ลงไปนะคะเพิ่มให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเกลือป่นเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำเปล่าเราได้ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของไขมันแบบนี้แล้วนะคะผักไว้เราจะมาตีส่วนผสมที่เป็นเมอแรงหรือส่วนผสมที่มีไข่ขาวกันไข่ขาวทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาตีส่วนผสมก่อนประมาณสัก30วินาทีจนเขาเริ่มขึ้นเป็นฟองฟอดๆๆแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวมาเราไปอบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ลอกหน้าพอลอกหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตัดส่วนที่เราต้องการโอเคหลังจากอบเค้กจนเสร็จแล้วเราจะหั่นเค้กเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่จะเอามาใส่ในพิมพ์ของเราขนาดเท่าไหร่แล้วแต่พิมพ์ของคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำมูสกันวิธีการทำมูสของเราสองคนวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสส้มและรสสับปะรดตราโลโบค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเปล่าช่วงที่เราเตรียมอันนี้อยู่ใช่ไหมเราต้องเตรียมไข่ขาวเตรียมไข่ขาวอันนี้น้ำนี่นะเทลงไปที่ไข่ขาวจะทำเป็นมูสที่ฟูฟูเบาๆเป็นเหมือนเมอแรงใช่เมื่อสักครู่เราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปตราโลโบนะคะส้มแล้วก็สับปะรดใส่ลงไปตั้งน้ำทิ้งไว้ก่อนยังไม่ได้ตั้งเตาในเครื่องตีเนี่ยนะคะเรามีไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปกับหัวตะกร้อมือเราจะตีเมอแรงขึ้นมาเราก็จะใส่น้ำเชื่อมร้อนๆ อันนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมเลยร้อนๆลงไปตีจนกระทั่งฟูจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาใส่ลงไปในเค้กของเราเดี๋ยวนานาจะหยิบเค้กใส่ลงไปในนี้ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเมอแรงที่มีน้ำเชื่อมของเราที่เป็นน้ำเชื่อมเจลาตินแล้วก็จะเลียงส้มเป็นลูกๆ ลงไปเวลาหั่นออกมาหน้าตัดเขาก็จะมีส้มเป็นแว่นๆอ่ะโอเคเริ่มเดือดนะบะหมี่จะใส่ครีมชีสก่อนเลยเดี๋ยวมามิหยอดเข้าไปนะเธอก็เลียงส้มเข้าไปนะเยอะแค่ไหนคะเลียงเป็นแถวเลยตรงกลางนะคะคุณผู้ชมขอเข้าตู้เย็นก่อนนะข้ามคืนจะดีมากใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พร้อมรับประทานเลยล่ะค่ะอ
ายเนี่ยเพิ่มมูสไลซ์เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากสวยถ้าคุณแช่เย็นจัดๆแล้วหั่นเวลารับประทานเนี่ยรับประทานเย็นๆจะชื่นใจมากๆเลยล่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ออกไปทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์นิสักเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็เลยเป็นเมนูที่ชื่อว่ามัทฉะเรนโบว์นั่นเองค่ะเค้กโรมะนาวชาไทยที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ชิมวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าทำง่ายง่ายเดี๋ยววางเสร็จเดี๋ยวจะรีบลาคุณผู้ชมนะคะที่กลัวมะนาวโค่นค่ะเมนูของเราวันนี้เป็นเมนูแบบวีแกนเฟรนลี่ใช่ค่ะวีแกนคืออะไรวีแกนคือสำหรับคนที่กินแต่ผักไม่กินเนื้อสัตว์หน้าตาน่ากินมากใช่หูมันพอดีนี่ไม่ได้อวยแม่ตัวเองนะแต่อร่อยมากจริงๆ